สวัสดีครับผมหลุยเอสครับรับบทเป็นสิงห์ในละครเรื่องสิงห์สั่งป่านะครับสิงห์นี่ก็เป็นคนที่หนีออกมาจากบ้านเกิดครับทุ่งคลามากรุงเทพเพื่อที่จะมาเป็นสตันแมนตามกองถ่ายฝึกศิลปะการต่อสู้นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งพอสิงห์รู้สึกว่าพร้อมแล้วเขาก็กลับไปที่บ้านเกิดเพื่อไปทวงคืนความยุติธรรมครับพ่อแม่ถูกฆ่าตอนเด็กที่ดินถูกยึดไปเราก็พยายามที่จะไปทำทุกอย่างที่จะทำให้คนที่ทำสิ่งผิดๆเหล่านี้ติดคุกครับผมยังไงฝากแฟนๆติดตามชมละครเรื่องสิงห์สั่งป่าด้วยนะครับรับประกันเลยครับเรื่องนี้บู๊กันมันแน่นอนครับแล้วก็มีฉากโรแมนติกแอคชั่นด้วยนะครับตบไปจูบไปบู๊ไปต้องไปติดตามชมครับผมสิงห์สั่งป่านะครับเริ่มตอนแรกวันที่18กันยายนครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตอน 20:30 ทางช่อง 7 HD ครับผมห้ามพลาดเลยนะครับ